พยาบาลมีคนเจ็บนะครับเมื่อกี้ว่าจะมีนะครับจังหวัดตากครับที่ไหนได้ครับมีครับดูครับบ้านผมก็มีครับจังหวัดตากบ้านผมก็มีครับรถพยาบาลมีคนเจ็บนะครับรถพยาบาลผมมีคนเจ็บนะครับจังหวัดตากก็มีครับไม่ให้ไปครับผมมีใครครับจะนอนไหมครับเนี่ยไม่หลบเนาะไม่หลบอ่ะแล้วก็เหลือเชื่อเนื้อข่าวก็มีกันให้เห็นบ่อยครั้งอ่ะแล้วก็ยังมีอยู่อีกนะคะเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพอบจ.ตากค่ะเอาคนเจ็บจากอุบัติเหตุเนี่ยนะคะจะไปส่งที่โรงพยาบาลก็เจอคันนี้กระบะคันกั้นคอกอ่ะค่ะไม่ยอมหลบเลยอ่ะคือเขาจะพยายามจะเบี่ยงออกทางนึงนะคะบริเวณซ้ายมือก็ไปไม่ได้เขาบอกรถมันมีอ่ะไม่ยอมหลบแล้วไปกันอย่างเงี้ยค่ะไปไกลกว่า5กิโลเมตรเลยอ่ะจนถึง4แยกกระบะคอกเขาก็เลยเลี้ยวด้านขวาไปทางนี้ก็ทางโล่งนะก็ขับไปส่งคนเจ็บที่โรงพยาบาลนะคะสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพอบจ.ตากค่ะคนขับรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณไตรรัตน์ขันแก้วเขาก็เล่าให้ฟังนะคะไอ้วันที่เกิดเหตุเนี่ยไปรับคนเจ็บมาไปช่วยจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันเธอเป็นผู้หญิงค่ะอายุ35ปีจะเอาไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะจนกระทั่งมาเจอกระบะคันนี้วิ่งขวาแบบยาวๆเลยไม่ยอมหลบให้อ่ะก็เลยต้องเอามือถือมาถ่ายคลิปกันเอาไว้ตั้งแต่ทำงานกู้ภัยมา22ปีเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะที่เราทั้งเปิดเสียงเปิดไฟขอสัญญาณทั้งได้บอกเขาไปว่าทั้งในรถมีคนเจ็บอะไรครับทั้งรีบน้ำตกเพื่อเปิดไฟด้วยใช่มีเสียงด้วยใช่ครับแล้วดูในคลิปเหมือนจะใช้ไมโครโฟนด้วยใช่ไหมครับบอกอะไรเข้าไปครับตอนนั้นก็ขอให้เขาหลบทางให้หน่อยครับเนื่องจากมีคนเจ็บรีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับคิดว่าเขาเห็นเราไหมหรือยังไงผมว่าเห็นนะเนื่องจากว่าพอผมเริ่มจี้ไปเหมือนเขาเหยียบหนีอ่ะมันเขาเหยียบออกผมก็เลยอ่ะตามเขาไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะแซงซ้ายก็ไม่ได้ครับมันมีรถด้านซ้ายอยู่เนี่ยค่ะก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์กันละกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเคสละกันค่ะเห็นรถพยาบาลรถกู้ภัยรถฉุกเฉินนะคะเปิดสัญญาณไฟขอทางแบบนี้หลีกทางให้หน่อยด้วยกันละกันค่ะไม่อย่างนั้นคุณจะมีความผิดนะตามพรบทางบกเนี่ยละค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเห็นรถฉุกเฉินเปิดสัญญาณไซเรนแล้วคุณไม่ให้ทางโทษปรับในสูงสุดไม่เกิน500บาทแต่ถ้าเกิดการกระทำนี้นะคะทำให้คนเจ็บที่อยู่ภายในรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาลถึงแก่ชีวิตก็อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้นะคะและอย่างที่บอกขับจี้รถกู้ภัยอันนี้ก็มีความผิดกฎหมายอีกเหมือนกันค่ะ